โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft Back to School พาร์ทที่2นะฮะโอเคนะครับมาก็พาร์ทนี้เขาให้เราไปไหนเอ่ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องมันเป็นบ้านชื่อว่าอะไรนะบ้านที่มีหมาป่ะเอาห้องน้ำใช่บ้านที่มีหมาอยู่ข้างนี้หนีอยู่หลังบ้านเลยโอเค Caretaker House นะครับ Now I can investigate in classroom where I was tutor อันนี้คือกุญแจอะไรครับกุญแจอะไรไม่รู้ฮะภาษาอะไรไม่รู้ฮะอ่านไม่ออกโอเคมีเสียงแล้ววะเสียงอะไรมันเราต้องไปชั้น5เหรอมันเขียนอย่างเงี้ยดอกจันแล้วก็5มันต้องไปชั้น5เหรอวะโอเคมาขึ้นไปดูก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไปติดเฉยเลยเว้ยงงดิโอ้และออดด้วยหรือว่าวิญญาณนักเรียนทั้งหลายที่เรียนอยู่หน้าห้องเรียนแห่งนี้อาจจะเลิกเรียนแล้วก็เป็นได้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไฟยังติดอยู่เลยอะไรกันเลยตกใจเห็นอีเนี่ยเดินเข้ามาได้แล้วฮะเฮ้ยอะไรวะจดหมายเอ้าลงไม่ได้แล้วหมายความว่าไงเนี่ยเฮ้ยแล้วกุญแจดอกนี้ต้องทำไงอ่ะมันเปิดประตูทีละบานก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยมันเลยเปิดไม่ได้เว้ยแล้วตรงนี้เราต้องไปยังไงอ่ะกระโดดข้ามไม่ได้หรอเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยอ๋อเราดันตัวดันในตัวนี้ออกได้โอเควันนี้เข้าไม่ได้เนาะไพรมารีเฮ้ย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 ปิดประตูเซน่าเลยวะเบสเมนต์สโตร์อีกแล้วเหรอมันต้องเป็นเบสเมนต์อีกแล้วใช่ไหมคือแมปผีไมน์คราฟต์เนี่ยเกือบทุกแมปเนี่ยมันต้องมีชั้นใต้ดินแน่นอนฮะและแน่นอนว่าชั้นใต้ดินเนี่ยจะต้องมีผีอย่างแน่นอนนะฮะเอาตั้งแต่เล่นมาเลยนะเอาตั้งแต่สังเกตมามันต้องมีเกือบทุกแมปอะอีเบสเมนต์เนี่ยนะครับหรือว่าชั้นใต้ดินนะฮะบางแมปอาจจะเป็นแมปแบบว่าเบสเมนต์อะไรเงี้ยบางแมปก็ชื่อเบสเมนต์เลยนะก็เป็นแบบว่าชั้นใต้ดินเลยนะฮะ Someone had closed the door to access primary classroom I will try to access by the store เบสเมนต์สโตร์มันเป็นร้านค้าใช่ไหมเอาดีๆว่าไม่ใช่ร้านค้าแหละหลอกให้ผมดีใจอีกว่ามันคือร้านค้าเฮ้ยเฮ้ยหลอนหลอนหลอนหมอนอยู่ไหนเอาแล้วโดนล่อซื้อเนี่ย
คือมันเขียนว่าสโตอ่ะสโตแปลว่าร้านแปลว่าร้านค้าถูกไหมเออมันเป็นร้านเฮ้ย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 ใช่ป่ะสโตมันแปลว่าร้านค้าถูกป่ะโอ้แล้วแม่งยิ่งลงต่ำด้วยฮะโอ้โหโอ้โหมันจะเข้ามาลึกเป็ดไหนวะเนี่ยเข้ามาลึกเกินเฮ้ยเสียงอะไรวะอ๋อแล้วก็ขึ้นนี่ใช่ไหมเอ้าตลกห้องเดิมนี่ไอ้บ้าอันนี้ล็อกหรือว่ามันต้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นทางวนหรือวะหรือว่าอะไรวะเมื่อกี้ตัวหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเก้าอี้นี่ป่ะใช่ป่ะวะแล้วตอนแรกเรามาอีกทางนี่สรุปยังไงฮะว่าตอนแรกเราคือตอนแรกเรามาทางนี้ไม่ใช่วะเอ้างงดิเอ้ยทางนี้ป่ะวะไม่คุ้นเลยอ๋อมันมีสองทางเออมีสองทางเว้ยหรือว่าทางเมื่อกี้ถูกแล้วอันนี้ล็อกนะโอเคทางเมื่อกี้น่าถูกแล้วนะฮะผมป้ายมันมี2ประตูมันมี2บานถูกป่ะเอออีกทางนึงมันก็เขียนว่าเบสเมนต์สโตร์เหมือนกันผมก็นึกว่าเราวนกลับมาทางเดิมนะฮะโอเคงั้นเราต้องไปทางเมื่อกี้แหละเมื่อกี้ถูกแล้วนะครับโอเคเออถูกแล้วเออใช่ใช่ผมก็ไม่สังเกตตรงนี้เลยเนาะเปิดไม่ได้มาขวางอย่างงี้วะเฮ้ย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 ใครวะเฮ้ยชิบหายยามตายฮะคุณผู้ชมครับยามตายโอ้โหอย่างนี้ต้องถ่ายรูปเก็บไว้ละโอ้แม่งหลอนจริงแล้วมันตายได้ไงวะทำไมมันพามาลิคันรูมเหรอโอ้แม่งน่ากลัวว่ะทำผมไม่กล้าเล่นต่อเนี่ยแม่งอยู่ยามก็ตกบันไดคอหักตายนะฮะเฮ้ยโอ้โหแม่งมีหมายเลขห้องด้วยฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งมีคราบเลือดเลยเคเอาไปต่อไม่ได้แล้วเหรอเอาไปต่อได้เอาเดินไม่ได้แล้วเหรอฮัลโหลไปไม่ได้แล้วฮะวันแดงเดือดโหผมบอกนะบอกนะว่าเป็นผมทุบกระจกกระโดดลงไปแล้วหนีไปแล้วไม่อยู่แม่งหรอกแม่งหลอนเกินโรงเรียนเนี่ยอันนี้อะไรอะกระดาษอะไรวะเอ้ากระดาษมันมีอะไรคือตรงนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเออโน้ตมันเขียนเพิ่มนี่I don't know what has happened. The caretaker is dead. I need to find crew and to solve Martin murder and get out of here soon as possible. คือไอ้ตามห้องน้ำเนี่ยมันมีอะไรปะวะมันอาจจะมีกุญแจอะไรสักอย่างก็ได้เฮ้ยว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ย
ักเรียนฆ่ากันตายแล้วเมื่อกี้ใครมันใครยืนอยู่นี้วะตัวแม่งดำปี๋เลยโอ้กูจะนอนหลับไม่ได้คืนนี้แต่มันเป็นแบบผีที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกกลัวจริงนะแบบนี้งั้นเราต้องลงใช่ไหมโอ้ยเดินไม่ได้ไปเออแล้วห้องข้างบนนี้มันเป็นห้องอะไรวะสรุปเปิดไม่ได้ Get out of here โอเคคงไม่มีอะไรต้องสำรวจแล้วแหละเราต้องลงละโอ้กูเสียวทางนี้มากเลยกลัวโดนดักเว้ยผมเสียวโดนดักมากเลยอ่ะโอเคอย่าดักผมละกันเฮ้ยตกใจเฮ้ยกูตกใจหนังสืออย่าหนังสือแม่งเล่มดำๆเห็นปะมองอย่างนี้แม่งดำๆหรือว่าเงาไอ้ห่าโอเคมาถึงนี่แล้วโอเคเฮ้ยติดเฮ้ยติดไปโอเคไปแล้วจ้าไปต่อมารอแล้วนะเอ้ยทางนี้ไอ้บ้าเอ้าลงไม่ได้เหรอลงไม่ได้แล้วทำไงวะเนี่ยอ๋อเราต้องกลับไปห้องเมื่อกี้ห้องน้ำอ่ะโอ้โหแม่งผมก็เดินลงชั้นล่างจะกระจะหนีอย่างเดียวเลยเนี่ยเออต้องนี่เลยต้องขับไปที่เดิมมาโอเคเอ้ยไม่ใช่ทางนี้คือเมื่อกี้ที่มันมีนักเรียนถูกฆ่าใช่ไหมเออไอ้นั่นน่าจะเป็นฆาตกรนะครับไอ้ตัวดำๆอ่ะมันถือปืนนะฮะเออมันถือปืนใช่ไหมแล้วว่าเพราะว่ามันต้องได้โน้ตชิ้นใหม่ดิถ้าไม่ได้โน้ตชิ้นใหม่เกมก็จะไม่ดำเนินต่อนะฮะผมก็งงอยู่ว่ามันต้องไปไหนต่อว่ามันต้องทำอะไรอีกหรือเปล่าโอเคแต่ผมไม่ชอบห้องแบบนี้มากเลยไปแล้วจ้าเดี๋ยวผมโดนแสงมากยามแม่งตกมาตายได้ไงวะพาผมหลอนเลยไอ้ตรงนี้ก็หลอนเนี่ยเออนี่ไงรอยเลือดเนี่ยก็คืออ๋อเข้าใจแล้วคือตอนแรกที่เรามาห้องน้ำห้องนี้ใช่ไหมแล้วที่เราเจอคราบเลือดตรงเนี้ยมันก็คือคราบเลือดของนักเรียนเมื่อกี้นั่นเองนะฮะก็คือนักเรียนก็ตายตรงนี้นะครับก็เป็นคราบเลือดเหลือทิ้งไว้ฮะแต่ว่าศพอาจเขาอาจจะเอาไปแล้วอะไรเงี้ย Here they found Martin he has many wounds from a sharp weapon คือเขาแบบบาดเจ็บมากแบบว่าโดนอาวุธของมีคมอะไรเงี้ยAnd here was where I was arrested. If you go to class, okay. ห้องที่ห้าหรือว่าอะไรนี่อ่ะเข้ามาแล้วฮะโอ้ยจะเจอจำสเกร์ไหมเนี่ยอะไรอ่ะใบแล้ววะเฮ้ยโอ้ข้อสอบไม่ข้อสอบแล้วจะมาฮือทำไมวะพาหลอนไอ้ห่าเอ้ยอ๋อนับอ๋อมาถึงแบบนับข้อสอบใช่ไหมโอเคโหกากบาทเต็มเลย F ทั้งนั้นเลยเหรอนี่คือจะหลอกให้ผมนับใบข้อสอบใช่ไหมพอนับไปรับมาแม่งแฮ่เลยหน้าทำไงเนี่ยเฮ้ยอันนี้แม่งยัดเคแม่งถูกหมดว่ะแม่งของจริงว่ะโอเค
ท่ไม่ของจริงว่ะเอานับเสร็จแล้ว Have we scared you, teacher? เฮ้ยเฮ้ย It wasn't our intention. เฮ้ยนักเรียนบึ้มเลย Sorry about the water fall, but we saw you getting close to the school. We told them keep calm. We are sorry about what we have done to Martin. I didn't want to fail. I didn't want to start getting here again. So we called them to the teacher.อย่ามาหลอกครูเลยครูขอโทษ I have been able to draw your attention about what happened to the vigilant. As I said, we are way too happy. But today is a celebration day. Finally. Finally. Our favorite teacher will be here with us. So you will be here forever. Yes, you. Thanks, teacher, for being that kind with us. Hey.ตัดจบโอเคนะครับก็จบกันไปสักทีนะครับสำหรับ Minecraft Map Back to School นี่ครับโอเคก็เป็นแมปที่สนุกนะฮะลุ้นมากและน่ากลัวมากด้วยนะฮะเป็นแมปมันเป็นแมปผีที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกกลัวจริงๆอ่ะเออปกติเล่นแมปอื่นอาจจะไม่กลัวเพราะว่ามันจะคล้ายๆกันหมดเว้ยแบบว่ามีจัมป์สแกร์อะไรอย่างเงี้ยที่เอ็นจบแล้วนะคุณผู้ชมครับจบแล้วก็ขังเนี่ยวะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ